กล้องก็หันคว่ำมันเบสเราเอาดิมาเต็มที่จะทำอะไรบอกเลยเราก็ตบปากรับคำแต่วินาทีนั้นเลยเพราะว่าเรามันจะมีความชอบอย่างหนึ่งคือเราเนี่ยจะชอบจะมีความสุขกับการทำรถให้กับคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นพี่ต๊อดเวลาเราไปทำเนี่ยมันมีความภูมิใจลึกๆนะในฐานะของอาชีพของเราเอาความสามารถหรือความสามารถคนไทยไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันจนถึงงานศิลปะก็เลยตบปากรับคำฮอนด้าแบบไม่คิดอะไรเลยบอกเต็มที่พี่จัดไปฮอนด้าก็แฮปปี้ทีนี้ก็ไปเข้าสู่โหมดของการประชุมของลวดลายอะไรต่างๆก็จะเป็นฝั่งของ Honda R&D เป็นฝ่ายออกแบบโดยโจทย์เนี่ยก็จะเป็นหนุมานเพราะกล้องเขาเป็นคนที่ชอบหนุมานและล่าสุดก็เพิ่งไปสักลายหนุมานที่แขนกับบ้านเกิดเขาก็คือเมืองพัทยาเป็นโลเคชั่นก็เลยเขาอยากให้คนไทยได้รู้เขาเรียกว่าบ้านเกิดเขาอะความเป็นไทยบ้านเกิดเขาแล้วก็เขาชอบในความเป็นหนุมานและบวกกับฉายาเขาที่คนเรียกว่าคิงคองกล้องใช่ไหมก็เขาก็เลยชอบโจทย์มันก็เลยไปที่ฝั่ง Honda R&D ออกแบบออกมาแล้วก็วันประชุมไฟนอลเราก็มานั่งกราวกันอีกทีก็จะมีการ brainstorm ของฝ่ายต่างๆรวมถึงเราเข้าไปว่าบางจุดตอนแรกโลเคชั่นแรกมาก็จะเป็นพวกวัดวาอารามอะไรต่างๆซึ่งก็มันก็เป็นการ brainstorm กันในทีมของการประชุมก็จะมีพี่เปรมก็จะนำเสนอว่าเอ๊ะแฟลงมาอยู่ช่วงขาเอาเรื่องของวัดเอาเรื่องของพระเอาเรื่องของวังที่เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยไปอยู่ที่ขาเนี่ยจะโดนดราม่าของสังคมไหมมันก็คือ Honda เขาก็ทำโจทย์ดีมากเขาก็บอกเอ้ยไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนถ้าเราจะสังเกตก็จะเป็นแลนด์มาร์คอื่นๆแทนอย่างเช่นเกาะพัทยาทุกๆมวยไทยซึ่งผมว่ามันเป็นโจทย์ที่แตกต่างออกไปกับผมชอบไอเดียนี้นะเพราะว่ามันทำให้เราสื่อถึงความเป็นไทยในมุมอื่นๆที่คนทั้งโลกรู้จักแต่อีกมุมนึงที่คนทั้งโลกรู้จักอยู่แล้วแต่เราไม่เคยคิดจะเอาตุ๊กๆมาเป็นลายรูปมวยไทยรูปช้างมาเป็นลายนั้นที่มันเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกมันก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นไอเดียที่ผมชอบอย่างเช่นลายมิติต่างๆเราก็จะเป็นคนช่วยออกไอเดียอย่างเช่นเวลาเขาเขียนข้างอะไรอย่างเดียวมันไม่มีออนท็อปไอ้ข้างบนจะจบยังไงไอ้มุมนี้จะจบยังไงเป็นมุมอับหรือมุมหลบเราก็ออกไอเดียว่าอันนี้จบอย่างนี้ดีไหมจบอย่างนี้ดีไหมมันก็เป็นการเขาเรียกว่ามันต้องบอกว่ามันเป็นผลงานของทุกคนรวมกันทีมทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ขึ้นโดย Honda เป็นแม่งานมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเขาเรียกรวมหัวช่วยกันคิดช่วยกันสร้างทั้งจนถึงทำแบบทำสติ๊กเกอร์พอทำเสร็จเราก็ต้องเรียกการประชุมว่ามานั่งดูเส้นตรงนี้โอเคไหมคือตามแบบมันจะเป็นแบบนี้ความเป็นจริงกับในคอมไม่เหมือนกันอีกคอมมันเขียนได้พอทำเป็นจริงมันหลอกตาต้องแก้เป็นอย่างนี้ไหมทุกคนก็จะมาช่วยกันนั่งมองนั่งทำนั่งถึงกันไปก็เรียกว่ามันก็เป็นงานที่สนุกเป็นงานที่ก็เรียกอะไรรวมพลังกันทำจนจบเป็นรถต้นแบบปั๊บทีนี้เราก็มีหน้าที่โคลนนิ่งละพอเรารวมหัวกันทำต้นแบบเสร็จนี้ก็เหลือหน้าที่โคลนนิ่งของเราที่จะทำออกมาอีกประมาณ5ชุดในการแข่งขันทีนี้โจทย์หนักก็มาอยู่ที่เราแล้วว่าต้องสร้างให้ทันเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างเอ่ยก็ใกล้แล้วครับพี่โอ้โหสวยงามใกล้ตายแล้วผมไม่ใช่ใกล้เสร็จแล้วหยอกตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวเตรียมชิ้นหัวแล้วก็ใส่ protection film โอเคอันนี้คือแฟลงที่จะไปใช้ซ้อมใช่ไหมครับมีซ้อมใช่ครับมีซ้อม3แล้วก็แข่ง1แล้วก็โชว์1สวยงามเลยครับพี่จัดไปพี่เต็มที่ของกรุงศรีออโต้เนี่ยจริงๆเป็น official sponsor ของ Honda Racing Thailand อยู่แล้ว
นะครับแล้วก็ในไทย GP ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่กรุงศรีออโต้เนี่ยเข้ามาเป็น official sponsor ให้กับทีม Idemitsu Honda Team Asia นะครับซึ่งในไทย GP เองเนี่ยนะครับ special ก็คืออย่างที่เราเห็นก็คือจะมีชุดแฟลิ่งที่เป็นรถกล้องนะครับที่จะเป็น Line Limited Edition ที่พี่อาร์ตกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีทั้งโลโก้กรุงศรีออโต้อยู่ในแฟลิ่งทุกชุดตั้งแต่วันซ้อมจนถึงวันแข่งเลยนะครับแล้วก็แฟลิ่งตัวที่ใช้แข่งจริงเนี่ยจะสวยงามแล้วก็พรีเมียมนะพี่อาร์ตกระซิบบอกว่าจะเป็นทองคำจริงด้วยซ้ำนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยของกรุงศรีออโต้ครับก็จะมีโลโก้ของกรุงศรีออโต้เนี่ยอยู่ในพิทแข่งของทีม Honda Idemitsu Team Asia ด้วยนะครับรวมถึงนะครับมีรถ CBR 1000WRR อีก3คันนะครับที่เป็น Line Limited Edition ที่จะมีโลโก้ของกรุงศรีออโต้เนี่ยเข้าไปอยู่ในรถด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเปิดประมูลกับลูกค้ามีแค่3คันเท่านั้นครับก็ฝากแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะครับเป็นกำลังใจเชียร์ก้องสมเกียรติจันทานะครับในไทย GP วันที่27ถึง29ตุลาคมนี้นะครับนอกจากนั้นนอกจากก้องเบอร์35 Moto2 เองแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของไวการ์ดอีกหนึ่งท่านเป็นเด็กไทยฝีมือดีนะครับก็เป็นก้องราชกรบัวศรีนะครับก็จะแข่งในรุ่นของ Moto3 นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเยาวชนไทยอีก4คนนะครับที่จะลงแข่งในศึกชิงแชมป์เยาวชนเอเชียหรือ Idemitsu Asia Talent Cup นะครับก็จะมีเข้ากล้องเบอร์20มีบุรพาวันมูลนะครับน้องจิมมี่เบอร์10แล้วก็มีเด็กไทยไวการ์ดอีก2คนครับมีน้องออตินนะครับธนชัดปทุมทองแล้วก็มีน้องไฮเป็กนะครับกฤษดาธนโชติก็เป็นกำลังใจเชียร์เด็กๆไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ